ับสวัสดีครับทุกท่านครับประชาชนชาวไทยนะครับผมที่ต้องการเสียงฮาครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าท่านแล้วครับกับรายการตลาดตลกว่าเขียนจดหมายส่งมาที่รายการของเราว่าอย่างไรสนุกมากเลยเขาคอมมาร์ทมาใช่ไหมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมมาร์ทมาจากไหนคอมมาร์ทเนี่ยก็มินิมาร์ทมีอะไรพวกนี้เป็นจุดศูนย์รวมของผู้ชมเอ็ดมาร์ทเงินนักร้องครับผมครับบอกว่าสนุกเหลือเกินชอบอาต้อยตุ้มตามจังเลยใช่ครับขอบคุณครับฝากความคิดถึงพี่กิฟต์ด้วยนะคะลูกชายตอนนี้อยู่ชวนชื่นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณกิฟต์ชวนชื่นส่งเข้ามา มีละครเยอะแยะมากมายเลยครับผมแล้วมีอีกฉบับหนึ่งนะของแฟนตลกของลูกชายครับผมคุณกิฟต์บอกว่าตอนนี้หนูตามหาพี่กิฟต์อยู่เพราะว่าหนูก็ได้ประมาณ4เดือนแล้วเขาว่าได้เก็บไปเลยค้างค่างวดรถอ้าวรายการเรามีแฟนเพจนะครับไปดูคลิปหลุดๆได้มีคลิปเบื้องหลังฮาๆเยอะเข้าไปที่ตลาดตลกนะครับผมเข้าไปใน YouTube ก็ได้หรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้เข้าไปที่ตลาดตลกนะครับแล้วก็ยังขอขอบคุณอีก1เพจใครอ่ะชมรมคนรักตลกไทยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าดังเต็ม Facebook เลยนะ YouTube ก็มีใครอยากสนใจเรื่องตลกอยากจะเล่นตลกอยากจะเห็นพูดง่ายว่าอยากเห็นผมเป็นเด็กเซ็นเตอร์พอยต์ตอนนั้นก็ดูโอ้โหเซ็นเตอร์พอยต์ด้วยมีแบบว่าคุณแจ็คเพิ่งเล่นตลกใหม่ๆเลยหัวทองเลยเป็นแต่งตัวฮิปฮอปเลยครับผมแจ็คหน้าเป็นหมาในนะครับตอนนั้นเด็กตีนมากเด็กตีนเลยครับผมแต่พูดถึงนะตลกในยุคก่อนๆจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงคุณความคลาสสิกของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเขาได้คนละทางบางคนจะอาจจะเก่งสะดุ้งบางคนอาจจะเก่งแบบทางแบบใช้คำพูดหลายทางกันหน่อยบางคนจะเก่งใช้ท่าทางคนละทางกันไปแต่ตลกที่มีความสามารถในเรื่องสามารถยืนบนเวทีคนเดียวได้ทอล์กโชว์คนเดียวได้ชั่วโมงเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้คุณนี่ถ้าไม่ติดเนี่ยผมไปตามมาแล้วนะใครฮะคุณหนูเชิญยิ้มเล่าเรื่องพี่หนูให้ฟังหน่อยตอนที่อัดวิดีโอจำได้พี่หนูเชิญยิ้มคนเดียวเลยคนเดียวเลยเพราะคนเดียวเลยแล้วก็ทีมงานอยู่หลังเวทีใกล้จะจบแล้วไอ้พวกทีมงานก็ออกมาบอกเมื่อไรจะเรียกขึ้นไปเอ้าเขาลืมเขาบอกนึกว่ามาคนเดียวแล้วอัดวิดีโอทั้งม้วนเลยนะใครที่อยากไปชมเนี่ยไปติดตามชมกันได้ครับน่าจะมีอยู่นะเพียงพูดคนเดียวทั้งวิดีโอเลยคนเดียวไม่คนเดียวสมัยก่อนอัดวิดีโอเนี่ยวิลล่าคาเฟ่เนี่ยสมัยก่อนถ้าเราทันคุณพ่อเราตอนเล่นเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงถึงประมาณชั่วโมงกว่าๆครับผมแต่พี่หนูชันยิ้มได้ยืนคนเดียวทั้งหูนี่เก่งพอๆกับน้าจํารูนหนวดจิ๋มเลยเนี่ยปีโป๊ะปีพอๆกันนึกเลยไงอ่ะไอ้นี่มันรู้จักคนเยอะแล้วตลกรุ่นใหม่เค้าไม่รู้จักหรอกเค้าจะรู้จักสุคนคิ้วเหลี่ยมโป๊ะปีใครจํารูนหนวดจิ๋มครับผมพ่อสีเทาทอล์คโชว์สุดยอดเลยโอ้นี่ครับผมชอบรุ่นใหญ่แนววินเทจชอบตลกแนววินคุณพูดถึงเรื่องความเค้าเรียกว่ายืนพูดบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวไมโครโฟนเพราะอะไรฮะถือว่าเป็นตลกของตลกใช้คำว่าตลกของตลกเลยเพราะว่าตลกเนี่ยโชคเขาเยอะอยากถามเขาแล้วว่าเป็นยังไงเสียงปรบมือต้อนรับกับพี่เบิร์ดชมยิ้มครับสวัสดี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 ครับใช่ไหมตลกใช้โรเบิร์ตเชิญยิ้มถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมคือใช้โรเบิร์ตดอกมาดันครับอย่างนั้นดีกว่าอ้าวผมพูดผิดอะไรเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พูดเหรอโรเบิร์ตดอกมาดันเรื่องต้องศึกษาเดี๋ยวผมมือต้อนรับกับพี่โรเบิร์ตดอกมาดันครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้สดชื่นมาหน่อยครับผมทำไมไม่ชอบใช้เชิญยิ้มพ่อเลยฮะเชิญยิ้มเยอะมากครับผมนะเดี๋ยวนี้มีหมีภูเชิญยิ้มโอ้โหผักบุ้งเชิญยิ้มแตงเอเชิญยิ้มแตงเอนี่ใครวะทีมใหม่ทีมใหม่ครับผมเชิญยิ้มเยอะมากไงเห็นโมเป็นตลกทอล์กโชว์เห็นเพื่อนมาขี้โมว่าพูดได้เป็นชั่วโมงคนเดียวพูดได้ครับบางทีรุ่นรั่วเออกันนะพูดคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นสิมุกการแสดงครับผมอ่ะคำถามแรกที่ผมจะถามเลยดีกว่าครับเข้าวงการตลกครับนะมาได้ยังไงเริ่มต้นจากยังไงก่อนเข้าวงการมาได้ยังไม่มีเก้าอี้นั่งเหรอครับไม่มีถ้านั่งปุ๊บมันจะเป็นรายการเจาะใจเลยคนเดียวเลยให้คนเดียวที่สบายหน่อยผมจัดให้เลยนั่งเก้าอี้ฮะครับผมไม่ต้องดีกว่าไปเก็บดีกว่าเก็บดีกว่ายืนเยอะเดี๋ยวมันจะพูดลำบากจะพิวอ่ะจะคุยกันลำบากใช่ไหมล่ะก็เข้าวงการมาได้ก็เมื่อก่อนเล่นลิเกอยู่อยู่คณะอะไรพี่เล่นลิเกอยู่คณะบุญชูแสงเพชรคณะของที่บ้านอยู่จังหวัด
ทำไมต้องอยากรู้อยากเห็นด้วยอยากเอาบอกเขาบอกให้ละเอียดอยู่กรุงเทพนี่ละชื่อมังใช่ไหมเราเนี่ยครับผมชื่อมังก็เหมือนพี่ชื่อต้อยแล้วมาเปลี่ยนเป็นตูมตามครับผมเลิกยืมตังค์คนยังแล้วลิเกแล้วไงต่อพี่ก็มาเล่นตลกก็เล่นอยู่ทีมเล็กๆคือจะมาตีกลองชอบตีกลองครับพอมาวันแรกก็คือคนที่เขาเล่นเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยเขาออกไปวันนั้นเลยผมก็เลยได้เล่นแทนเขาตั้งแต่วันนั้นโชคดีอย่างหนึ่งเล่นตลกได้ประมาณสัก 6-7 เดือนก็ได้มาอยู่กับพี่ดีดอกมะดันคณะแรกของเราเลยคณะที่2คณะที่3ที่2คณะแรกใครครับคณะแรกนี่ชื่อคณะมันจะฮาโอ้โหใครเป็นหัวหน้าพี่ตอนนั้นพี่ชาฮะพี่ชายายชาทอมมี่ฮะคนละชาชานี่เมื่อก่อนเป็นหัวหน้าคณะชิงชับแล้วมาทำคณะมันจะฮาแล้วฮาไหมพอไปเล่นทางแขกที่ดูทางร้านก็จะถามว่าแล้วมันฮาไหมก็พอได้นิดๆครับได้เสียยิ้มใช่แล้วก็ได้มาอยู่กับพี่ดีครับผมเปรี้ยงป้างตอนนั้นคณะใหญ่ด้วยคณะใหญ่โอ้โหเท่เลยอ่ะง่ายๆว่าไปเดินสายตามต่างจังหวัดยิ่งภาคใต้นี่ของคณะอาจารย์ดีเลยถูกต้องเลยเดินสายบ่อยมากครับผมเดินสายเหรอเดินสายไปทำการแสดงใช่สิผมต้องขอโทษด้วยว่านานๆเขามาทีแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างมาหนักมาเราก็ต้องแวะเล่นเขาหน่อยมาหนักมาขอลองแวะบ้างผมบอกอ่ะถามหน่อยทำไมถึงชอบเดี่ยวไมโครโฟนเป็นความตั้งใจหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจังหวะพอดีจังหวะมันพอดีมากกว่าเราก็ลองเล่าดูเรื่องนึงก็เขาก็ชอบใจก็เออคล่องดีก็เลยเอาหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วก็เหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็นำมาเล่าเป็นมุกเป็นอะไรไปงี้คือเรื่องของเรื่องอะพี่เบิร์ดพูดเก่งสมัยอยู่กับอาจารย์ดีพี่เบิร์ดเป็นตัวปูมาก่อนด้วยเป็นตัวปูด้วยแล้วกว่าตัวเล่นจะขึ้นมาปล่อยทีละตัวอะไรเงี้ยมันก็นานเทคผมชอบเทคนิคการพูดเทคนิคการพูดพี่เรียบเรียงไงพี่ไปเอามาจากไหนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมีเทคนิคของตัวเองไหมส่วนตัวถ้าเราจะจับไมค์พูดอ่ะก็มีนิดหน่อยก็เล่าอะไรให้มันเห็นภาพให้เป็นธรรมชาติให้คนที่ฟังเขาเห็นภาพไปด้วยเหมือนกับมีผู้หญิงผู้ชายชอบกันคู่นึงขับรถไปด้วยกันจีบกันใหม่ๆผู้ชายก็จะต้องแตะอังผู้หญิงของธรรมดาใช่ไหมล่ะขับรถไปจะพาผู้หญิงไปเที่ยวใช่ไหมรถเป็นเกียร์ออโต้อีกมือนึงก็จับพวงมาลัยอีกมือนึงไม่ต้องเข้าเกียร์ก็จับมือผู้หญิงจับมือผู้หญิงบี้ไปบี้มาจนถึงที่นัดหมายนี่ผู้หญิงมือหงิกอย่างนี้นะนี่คือจีบกันใหม่ๆเกรงเกรงนั่งใกล้ผู้หญิงครับผมเอียงไปทางผู้หญิงแต่พอมีอะไรกันแล้วอยู่กันไปนานๆอ่ะเคยนั่งใกล้ๆกลายเป็นนั่งแบบนี้อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะห่างไงเหมือนคนขับสิบล้อผู้หญิงนึกได้ว่าเอ๊ะผู้ชายเคยจับมือเราเวลาขับรถผู้หญิงก็เอื้อมมือมาจับผู้ชายดุเลยบอกว่าอีบ้าเดี๋ยวก็ตายทั้งคันหรอกประมาณอย่างนี้เห็นภาพเป็นเนี่ยผู้เล่นเห็นภาพช้าๆเห็นสิเห็นเลยเห็นภาพไงเห็นภาพที่ผมเล่าอยู่นี่ล่ะพี่บอลนี่ถามจริงว่าก่อนออกรายการนี้เนี่ยเคยออกรายการไหนมาก่อนป่ะนอกจากรายการนี้ก็ไปรายการเทคมีเอาโอ้ยโอ้ไม่รายการเทคมีเอาที่หาคู่นะหากล้องสั่นเลยพี่มีเอากาละแมกับนันเอกเป็นพิธีกรเน้นเป็นพิธีกรที่แบบชอบใครแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟใช่เรื่องผู้หญิงถ้าผู้หญิงเขาไม่เรียกเขาก็จะปิดไฟทีละตัวใช่ใช่นันเอกประกาศเปิดตัวผมพม่านเปิดขึ้นมาเห็นส่วนสูงนี่กรี๊ดกันลั่นฮ่าพอเห็นหน้าผมเขาไม่ดับทีละดวงดับยังไงมันดับทั้งศัตรูไฟตกอะไรหรือเปล่าไฟตกว้าวอย่ายิ้มอย่ายิ้มอาจจะไม่หล่อเหมือนโดมแต่ถ้าผมจู่โจมแล้วคุณจะลืมโดมทันทีมีสักมีสานไหมมีครับเรื่องหน้าตาผมยอมแพ้แต่รักแท้และซื่อสัตย์ผมจัดเต็มเอาเองเอาเองพอแล้ว4ซ้า500เอาอะไรบ้างพี่เบิร์ดเป็นคนหานะถ้าพี่เบิร์ดพูดเก่งขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นตลกกันดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวได้พร้อมนะเล่นเป็นเรื่องเลยเหรอเอางั้นเลยถ้าพร้อมแล้วไอ้ยะไม่ได้บอกเขาเลยเอาแบบคนอื่นที่ยืนค้างไว้เดี๋ยวผมตามพี่เบิร์ดดูนะเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรถ้าพร้อมกันแล้วแอ๋ไอ้ไ
ม่ไอ้นี่มันรายการเกษตรคนละรายการกันคนละแบบกันถ้าพร้อมไปแล้วไอ้ยาจบเลยไอ้ยาแล้วค้างเลยแล้วพี่ทำแบบผมนะพอค้างปุ๊บพักเบรกปุ๊บให้เขาถูเวทีรอบหน่อยไหมทำไมอ่ะฝุ่นเยอะมากเป็นลายเมื่อก่อนสตูเราเป็นโรงสีเป็นลายฝุ่นเยอะเอาล่ะครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วไอ้ยาอันนี้ของพี่พิเศษเลยคนเดียวเลยคือคนอื่นค้างก่อนแล้วพี่ค้างที่หลังที่หลังกองก็รัวไปจนกว่าพี่จะมามาที่หลังเหรอพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วไอ้ยาจากคู่แล้วค่าทานก็ฮายอดคนนี้ครบไอ้ยะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นมุกสนุกสนุกกันดีกว่าครับมาพร้อมกัน4คนจะสนุกจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับเรื่องเกี่ยวกับดีเจสเตตัสสุดยอดตอนนี้นะมาอยู่กับเราอีกแล้วนะฮะตลาดตลก98 FFM ครับโอ้โหช่วง2ทุ่ม45แบบนี้ฮะครับผมครับและดีเจชิวๆครับครับดีเจต้นเหม็นครับสวัสดีครับและดีเจมะเขือดีเจมะเขือครับนะครับผมวันนี้มีคนส่งข้อความเอสเอ็มมากมายนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจชิวครับครับผมสวัสดีครับจะมีคนที่อยู่ทางบ้านนะเขาบอกว่าชาติใดได้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลชาติใดได้รักอับจนประชาชนจะอยู่สุขกันได้ยังไงให้มาเป็นเจ้าบุคคลก็ต้องบังคับคำสายขู่เข็นยามดำทำไปตามที่สายชนเช่นผู้เป็นนายไอ้นี้พี่ผู้ชุมชนครับเนี่ยเป็นสไตล์วิชูเหมือนกันไงวิชูเหมือนกันครับผมดีเจ4คนก็4สไตล์ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวสั้นประธานาธิบดีลงเครื่องบินจบข่าวไม่สั้นจังเลยอ่ะก็ข่าวสั้นไงหายใจเข้าดีข่าวหมดแล้วนะครับถ้าอยากฟังข่าวสดข่าวสดข่าวสดช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวสดสดจิตรดาแกว้งนวมเขาสดตรงไหนเนี่ยสดไม่ล่ะสดเขานักมวยนะโอ้แกเป็นห้องน้ำอยากฟังข่าวไหนบ้างข่าวร้อน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 คุณอ่านเองดีกว่าปูมาจากมีเพลงหน้าเหรอจริงเลยเอาแค่ที่มีเนี่ยครับผมวันนี้มีสายสเตตัสส่งเข้ามาด้วยนะครับอะไรคือสเตตัสสเตตัสนี่เปรียบเสมือนข้อความครับข้อความเป็นคำคมคำห้องจองครับเขียนแล้วว่าเมียหลวงนั่งมอไซค์เมียใหม่นั่งบีเอ็มครับเป็นยังไงเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ยังเฮ้ยดันลงมาแค่นี้เองดันเลยไอ้บ้าดันขึ้นจะพูดไปกันเสียงไม่มีเลยโปรแตกพอดีครับผมของผมนะฮะหนูนุ้ยส่งมานะครับหนูนุ้ยส่งมาบอกว่าถึงฉันจะหน้าเน่าแต่ก็เป้าเลิศเลิศโอ้ยผมก็มีมาเหมือนกันนะครับผมนี่โอ้จริงเลยนะของผมมีเหมือนกันนะครับส่งมาบอกว่าไม่แวะมาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีอันนี้เป็นสโลแกนของนกน้อยคาเฟ่แอะก็ไปต่อไปฮะต่อไปฮะข่าวข่าวครับข่าวครับเดี๋ยวข่าวมาไงครับสเตตัสไม่เคลียร์เลยอย่ามุ่งนี่เขามาสเตตัสก็สเตตัสเขาผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรสเตตัสเขาเป็นข้อความไงข้อความแบบเมื่อกี้คำของจองมาครับวันนี้ทานข้าวหรือยังดีเจมะเขือไม่น่าแวะเดี๋ยวไม่น่าแวะเลยนะเดี๋ยวผมมาปิดเพลงเคลียร์กันหน่อยดีกว่าครับผมครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับผมว่าสายของเราก็ค่อนข้างเยอะ SMS ก็เยอะเหมือนกันแต่ที่เราต้องตอบด่วนเลยนั่นคือจดหมายจากทางบ้านครับผมจดหมายฉบับแรกมาจากใครครับมาจากน้องไหนฮะเดี๋ยวลองอ่านดูเลยจดหมายฉบับแรกมาจากคุณสาลินีโอ้นี่เขาอยู่ยันตีสี่ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหลับสายเนี่ยมาตลอดเลยคุณสาลินีถามมาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบพี่แจนมากโอ้ยขอบคุณครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วมาไม่ล่ะครับเพราะพี่แต่งงานแล้วเสียดายเลย
เลยชอบพี่แจ็คแทนครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แจ็คหล่อมากขอบคุณมากครับอย่าถือนะหนูพูดเล่นพูดจริงครับแต่งงานหรือยังครับตอนนี้ยังโสดอยู่ครับแต่งเถอะค่ะหนูอยากเห็นครอบครัวพี่ล่มจมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะวันนี้หลังจากจัดรายการเสร็จแล้วว่างไหมคะว่างตลอดจ้าไปบ้านหนูหน่อยเถอะค่ะไปทำไมล่ะพ่อหนูชอบเตะตลกค่ะไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันไม่โกรธกันไม่โกรธอยู่แล้วไม่เขียนถึงผมบ้างเลยอ่ะอะไรไม่เขียนถึงแล้ววะไม่มีพี่ดูดิไอ้มีหน่อยนึงได้ข่าวช่วงนี้ลูกไม่ค่อยโอนตังค์ให้เลยใช่มั้ยคะอ๋อเรารู้ก็ลงไปตามผมนะผู้ชายอ่ะหาผู้หญิงโอ้มันรู้จริงนะเนี่ยนี่ครับมี SMS มาอีกแล้วนะครับว่าไงสเตตัสคมๆจะไปสู้รูปโชว์นมได้ยังไงนี่พี่บังคับพอเปิดลูกเสร็จเจอหน้าอกใหญ่ๆใครจะไม่ชอบล่ะชอบไหมล่ะผมก็เคยเจอนะมีเพื่อนสาวคนหนึ่งใน Facebook เธอน่ารักมากแอปแบ๊วมากถ่ายรูปแล้วแก้มป่องนัดเจอกับเธอหน้าห้างสรรพสินค้าครับผมแลกเบอร์เรียบร้อยพอเจอตัวจริงหน้าเละมากน่ารักเออหน้าเละจริงอยู่ในนั้นก็น่ารักนะครับผม Facebook เล่นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันตรายเดี๋ยวนี้มันมีเยอะผู้หญิงสาวๆเนี่ยบางทีบางครั้งไปเค้าเรียกว่าพบรักกันใน Facebook แล้วผู้ชายเนี่ยเค้าเรียกว่าล่อลวงไปข่มขืนก็มีเยอะหรือบางทีรูปบางรูปนะครับได้รับการตกแต่งผู้หญิงบางคนใส่บิ๊กอายดัดฟันมุมถ่ายภาพเนี่ยสามารถทำให้คนดูดีได้ครับผมบางทีเนี่ยเห็นในรูปใน Facebook ดูดีเจอหน้าจริงๆเหมือนหมากินแฟบก็เยอะแยะไปเป็นยังไงหมากินแฟบลองทำให้ดูฟองเต็มปากลักษณะนี้ฟองฟูปากเลยครับผมอย่างที่ว่าครับเป็นผู้หญิงอยู่สวยแต่ถ้าไม่สวยมึงก็หยุดเถอะนี่ครับผมไม่ของธรรมดาอ้าวไปเลยโธ่เอาหน่อยตลอดเลยนะฟังแล้วเพลินดีค่าตัวก็ได้เท่ากันมาหายใจลดแขนทุกครั้งเลยบางทีผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแลกเบอร์โทรศัพท์กันเจอกันในเทคบ้างในผับบ้างครับผมพอได้เบอร์ไปใหม่ๆยังไม่มีอะไรกันฝ่ายชายก็จะโทรหาฝ่ายหญิงบ่อยมากครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างฝ่ายชายได้เบอร์ไปปั๊บโทรแล้วฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ไหนอ่ะดูแลตัวเองนะถ้าผู้ชายพูดอย่างนี้ก็เลิกคบได้เลยทำไมฮะยังไม่มีอะไรกันให้ดูแลตัวเองแล้วต่อไปมีอะไรกันแล้วเขาจะอยู่ดูแลเราไหมพอวางสายเสร็จเดี๋ยวผู้ชายโทรอีกแล้วยังไงฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะทานข้าวเยอะๆนะห่มผ้าด้วยนะเดี๋ยวไม่สบายครับผมแล้วเจอกันวางสายวางปุ๊บยังไม่ถึง5นาทีโทรอีกแล้วฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะถ้าผมเป็นผู้หญิงจะบอกว่าอยู่ที่เก่าเนี่ยไอ้บ้าโทรศัพท์แค่5นาทีเองเออเนี่ยยังไม่มีอะไรกันไงแต่ผู้หญิงต้องสวยจริงๆถึงจะมีเสน่ห์นะครับผู้หญิงสมัยนี้นี่ถ้าอยากจะไปทำศัลยกรรมเนี่ยไปเลยครับได้ทุกที่ที่ไหนแต่ผมแนะนำนะครับท่านใดที่ไม่มีเงินศัลยกรรมเนี่ย อยากจมูกโด่งไม่ยากครับทำไงอ่ะทานขนมปังเยอะๆแล้วจมูกจะโด่งมันเกี่ยวกับขนมปังเหรอคุณสารนะครับผมในขนมปังเนี่ยมันจะมีสารคาร์บอนไดออกไซด์ไปทำปฏิกิริยากับน้ำลายแล้วจะทำให้เสริมสร้างให้จมูกโด่งทานโทษคุณแม่คุณเป็นหมอเหรอครับอ้าวทำไมล่ะครับจริงๆครับกินขนมปังแล้วจมูกโด่งไม่เกี่ยวกันครับผมคนเราจะจมูกโด่งได้ต้องไปศัลยกรรมเท่านั้นมากินขนมปังมันจะไม่จมูกโด่งสังเกตสิครับพวกฝรั่งพวกคนยุโรปเนี่ยเวลาทานขนมปังทานแต่แป้งครับไปเยอะเนี่ยจมูกเขาจะโด่งธรรมชาติไม่เกี่ยวครับผมขอยืนยันและฟันธงทำไมถ้ากินขนมปังแล้วทำให้จมูกโด่งปลาสวายบ้านผมก็คงจะโด่งกันหมดแล้วที่ครับกินขนมปังทุกตัวเห็นหน้าอยู่เงี้ยว่ายทวนน้ำด้วยเขาโทรหาผมผู้เห็นเสียงไม่เหมือนกันคนละสายกันฮัลโหลสวัสดีครับครับครับผมขอเพลงอะไรครับบอดี้สแลมเหมือนกันตายเพลงอะไรครับเรือเล็กควรออกจากฝั่งครับผมลงเรือเล็กลอยวนโอ้โหลงเรือเล็กด้วยขอบคุณครับผมใช่ไหมใช่บอกทีมงานไม่ต้องไปบอกที่อยู่สายเขานะทำไมเดี๋ยวพาคนมาลุมกระทืบเราใครรับก่อนอะไงเอามาไงเดี๋ยวดีเจคุณมะเขือชูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วตอบด้วยว่าโทรศัพท์กับคุณอะไรแก่กว่ากันเ
เองเลยเหรอครับคุณครับเอาไปเล่นที่บ้านไปเอากลับไปด้วยฮัลโหลไอ้แย้มโทรมาก่อนฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยแย้มเหรอเนี่ยครับผมขอเพลงอะไรนะครับช้างต่อถามท่านผู้ฟังขอเพลงช้างเหรอฮะเฮ้ยของแย้มใช่ไหมครับขอเพลงช้างของแย้มได้ครับได้ครับสายสายสายน้องเคยสายหรือเปล่าสายกันตัวใบเบาจมูกยาวยาวว่าสายมีเขี้ยวแต่กลัวว่าสายมีหูมีตาว่าสายเพื่อนด้วยซึ่งคนก็ไม่รู้จักด้วยนะครับว่าใครไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้จักเพลงมันฮาเมื่อคืนครับเชิญครับต้องมีอะไรล่ะท่านผู้ชมครับเตรียมดูฮะท่านผู้ชมสายตาทุกคู่นะที่ดูทางบ้านจับต้องฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับมหากาพย์ความฮาครั้งนี้คุณเมื่อคืนยืมโทรศัพท์เล่นเกมเจ้างูน้อยก่อนได้มั้ยเดี๋ยวว่างูน้อยไส้เดือนจะไม่มีเลยฮัลโหลฮัลโหลเอาละนี่ผมบอกให้ท่านผู้ชมติดตามฮะขอเพลงเหรอครับของเจมจิเหรอโอ้โหได้ๆๆเดี๋ยวมาร้องให้เลยดีกว่าชื่อเพลงอะไรฮะเจมจิป่าเหนือเอาเลยครับป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านโอเคครับขอบคุณมากครับผมเอาล่ะครับมีสเตตัสส่งมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเหรอ SMS นะครับว่าไงครับเป็นควายหรือเธอถึงขาดเขาไม่ได้ของสแตมป์เออเปรียบเทียบกันไงเป็นคำกระทบกระเทียบเปรียบไปวันนี้ครับกับมีเรื่องตอนตื่นนอนนะครับผมมีเรื่องตลกตลกมาเล่ากันอีกแล้วครับกับดีเจโรเบิร์ตครับครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่ามีกบกับคางคกสองตัวเป็นเพื่อนกันครับเช้าวันหนึ่งที่ริมถนนนะฮะกบก็เดินมาเจอคางคกยืนเศร้าอยู่กบก็เลยถามคางคกว่าเป็นไรเพื่อนคกหน้าเศร้าจังเลยครับคางคกก็เลยตอบว่าจะไม่ให้เศร้าได้ยังไงล่ะดูบนถนนสิมีแต่ซากศพคางคกไม่เห็นมีซากศพกบบ้างเลยเจ้ากบก็เลยบอกว่าก็สมควรตายแล้วพวกแกข้ามถนนที่ไรมัวแต่ต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมครับมีเท่าไหร่รถก็เอาไปกินหมดนั่นแหละสิอ่ะตกลงกันได้เจ้ากบก็เลยสอนเจ้าคางคกข้ามถนนด้วยการปิดตาและนับหนึ่งสองสามกระโดดปุ๊บหมอปั๊บรถก็วิ่งค่อมไปครับใช่ไหมหนึ่งสองสามโดดปุ๊บหมอปั๊บรถก็วิ่งค่อมไปถึงตาเจ้าคางคกมั่งเจ้าคางคกก็วอร์มเอาเหงื่อวอร์มเอาเหงื่อเป็นที่เรียบร้อยเจ้ากบก็นับหนึ่งสองสามคางคกกระโดดปุ๊บหมอปั๊บรถทับแป้ง ไปเจอรถสามล้อเข้าครับ โอ้โดนล้อหน้าก่อนเลยกบก็เลยหันมาบอกกับคางคกว่าเสียใจด้วยเพื่อนคกลืมบอกไปว่ารถสามล้อห้ามหมอบแต่ไงพาขนาดนี้ครั้งหน้าต้องมาใหม่ต้องใหม่ประจำเลยมาเป็นพิธีกรประจำเฮ้ยถ้าอยู่ประจำอย่างนี้มันก็ต้องมีคนออกคนหนึ่งวะมีคนออกเหรอใครอ่ะมีอยู่แล้วไหนไหนไหนอยู่ด้วยกันแต่เรื่องตลกเรื่องสุดท้ายนี่ของดีเจคนนี้ของเขาได้ไม่ธรรมดาเตรียมฮากันหลังคากระเพื่อมเอาละหัวใจโหดกระโดดขึ้นค่อมแทงเมียกลางดึกโอ้ยเป็นไงครับไปเปลี่ยนชุดตังค์แล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่โรเบิร์ตด้วยนะฮะสนุกสนานมากๆครับผมพี่โรเบิร์ตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่ที่ดีในวงการตลกงานใครก็ไปงานคนไหนก็ไปหาใครมีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่เบิร์ดได้เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับเผื่อคนจะมีงานช่วยให้ไปงานได้ตังค์หน่อยสิไม่ใช่ปัญหาไงแหมคนของสังคมอยู่แล้วแน่นอน0852241713นะโทรแทงได้ทั้งบอลเดี่ยวและบอลเดี่ยวได้ป่าหรือไงเวลามีงานมีการก็ได้เลยนะครับผมได้เลยครับผมสุดท้ายนี้คุณแจ๊คสุดท้ายนี้ครับอาต้อยครับว้าวคิดอะไรเดี๋ยวเฮ้ยนี่มุ่งไงมุ่งตลอดเขาบอกเขาชูอยู่มีข้อคิดอะไรให้ข้อคิดคำคมผู้ชมครับความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เราสร้างอะไรจากสิ่งที่เรามีตบมือครับครับไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนี้จะมีสิ่งแบบนี้อยู่ในร่างกายอ้าวเขาเขียนให้เมื่อกี้ครับผมไม่ได้เวลาครับหมดเวลาแล้วครับกับพวกกันใหม่กับตลาดตลกครับผม2ทุ่มตรงนะฮะทางช่องเฮฮาครับผมทุกวันพฤหัสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ